สวัสดีตอนเช้านะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพหลังบ้านคือรกมากเลยนะว่าเราเพิ่งทาสีเสร็จเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอมิกะวันหยุดค่ะเราจะมาล้างหลังบ้านนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยอะดูนะคะอากาศดีมากเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนี่วันนี้ก็น่าจะตกด้วยละมั้งก็จะแต่งแบบธรรมดาอะไรเงี้ยไม่ได้แต่งอะไรมากไม่ใช้ครีมของมาดามนะคะแล้วเราจะเป็นเมนอะไรเงี้ยจิ๋วมันชอบขึ้นตรงหน้าผากเยอะมากวันนี้จะมาทำคลิปแบบ1วันทำอะไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ11โมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะมาค่ะเพื่อนๆค่ะมากินข้าวกันนะคะนี่เป็นน้ำพริกแมงดาเนาะนี่เห็นไหมข้างในเป็นแบบนี้อันนี้ก็อ่อมกบนะคะอาหารเช้าค่ะมิวก็จะเอากินประมาณนี้นะคะแล้วก็จะปิดแช่ไว้คืออันนี้เผ็ดมากเลยนะน้ำพริกแมงดาเนี่ยหรือน้ำลายโมเดอร์แม่บอกว่ามีไก่ด้วยนะคะนิดนึงเนาะก็จะกินข้าวกันเน้นผักนะอันนี้ผักชีลาวซื้อมาจากเอสโตเนียนะถ่ายจากโทรศัพท์นั้นเนี่ยเหมียวไม่รู้ว่ามันจะต้องมองกล้องตรงไหนอ่ะยังไม่ชินร่างสั่งขาตั้งกล้องมานะคะที่เป็นแบบโทรศัพท์เนาะตอนนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาดู Netflix นะคะเพราะว่าหมิวกินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็จะมาดูหนังกันนะคะตอนนี้เป็นเวลา11โมงแล้วนะคะนี่จะมาดู Netflix กินข้าวเสร็จแล้วก็จะมาอยู่มุมโซฟานะคะจะมาทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหมิวจะต้องเปิด Wi-Fi จากโทรศัพท์นะคะเชื่อมต่อกับคอมเนาะมิวไม่ได้จ่ายค่า Netflix นะคะต่อเดือนนะเพราะว่าเพื่อนของมิกะใจดีมากเลยบอกว่าเออเธอเนี่ยฉันมีอีเมล Netflix นะเขาก็เลยให้อีเมลนะคะแล้วก็ให้พาสเวิร์ดมานะคะให้มิวนะคะดูอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าต้องจ่ายเดือนละเท่าไหร่ที่ฟินแลนด์ค่ะถามเพื่อนมิวนะที่ไทยนะจ่ายประมาณเดือนละ400ที่นี่ก็น่าจะเท่าๆกันนะประมาณ10ยูโรเนี่ยก็อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าที่บ้านไม่มี Netflix เอาของคือสามีไม่ได้จ่ายอ่ะเพื่อนมิกะให้มาให้อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดมาก็เลยลองเล่นดูเฮ้ยได้อะไรเงี้ยนะคะก็ดูตั้งแต่นั้นมาเลยบ้านมิวนะไม่มี Wi-Fi นะคะเพราะว่าเราเน้นใช้โทรศัพท์มากกว่าเนาะแต่ก่อนมีนะตอนมาแรกๆตอนที่หมิวเล่นแล้วมีกล่าวเฮ้ยมันคือเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะแล้วก็ใช้โทรศัพท์ซะส่วนมากก็เลยไม่ได้จ่าย Wi-Fi แล้วนะคะตอนนี้หนังเยอะนะแต่ไม่รู้ว่าจะดูอะไรดีนะคะส่วนมากหมิวจะชอบดูหนังผีหนังพวกแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยนะจะมากินนี่เลยโมจิอยู่หลังบ้านบรรยากาศดีมากเลยไม่ร้อนนะคะวันนี้
โมจิเนี่ยซื้อมาจากร้านไทยมันเป็นแบบงาแบบนี้นะคะจะนุ่มมากนี่อุ้ยดูนะคะตอนนี้นะคะมิวก็ยังตัดต่อไม่เสร็จนะคะตอนนี้ก็เกือบ4โมงเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆมิวนะคะกำลังหัดเล่นโทรศัพท์ iPhone เนาะจะเอาคลิปวิดีโอจาก iPhone นะคะลงเอาเข้าคอมนะคะมันลงยากมากเลยนะคะก็ดูตาม YouTube ลองทำตามแม่งเด้งตลอดเลยนะคะสายไปปุ๊บมันก็เด้งออกเด้งออกนะคะต้องถอด USB เข้าออกเข้าออกอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงเลยนะคะคือทำยากมากเลยนะสามีบอกว่าถ้ามันเป็นถ้าโน้ตบุ๊กเรามันนะคะมันเป็นของ Apple เหมือนกันเงี้ยมันเชื่อมต่อง่ายอยู่ในห้องนอนนะคะมานั่งพับผ้าเนาะก็จะพับเสื้อผ้าใส่เข้าตู้ก่อนนะคะกางเกงนี่กะเดี๋ยวว่าเธอกางเกงในเธอกางเกงบ็อกเซอร์แบบนี้นะคะเยอะมากเลยอันไหนที่ไม่ใส่แล้วก็โละออกบ้างอะไรเงี้ยของกางเกงใส่เยอะดูโอ้โหหลุดมิกาเอาไวเมทไปแล้วเหรอเดี๋ยวตอนแรกว่าจะไปพริสมานะคะแต่เปลี่ยนใจเนาะเพราะว่าพวกของใช้อะไรหมดพอดีเลยนะคะให้ดูดอกไม้ดูมันตื่นตัวมากเลยนะคะมิการดน้ำทุกวันเลยนะดูข้างนอกอันนี้สวยมากแบบบานสะพรั่งเลยนะไปค่ะฝนตกนะคะวันนี้เตรียมถุงไปเองนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องซื้อเขาเนาะกระเทียมดองนะคะเห็ดดองป่ะไม่กันเห็ดผึ้งดองค่ะเมสเซอร์กอร์เอสเซอร์นิโกรฟาเซียนป่ะอันนี้เป็นโซนมาม่าเนี่ยมาม่าเผ็ดไม่กะมาม่าเผ็ดกิมจิมิกาตามอนนี่ไงนี่คือของที่ได้มาวันนี้นะคะก็อันนี้กะเพรามันลดราคาเหลือ1ยูโรเนาะนี่นะคะก็35บาทนะคะนี่อันนี้โหระพาหมดไปนะประมาณ80ยูโรนะคะก็ของที่ได้มาก็จะประมาณนี้นะคะของเรานะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะมาทำอาหารให้สามีนะคะกินพรุ่งนี้ก็คือไปทำงานนั่นเองอันนี้คือกุ้งนะคะเพื่อนๆค่ะที่เราซื้อมาเนาะกินไปเมื่อวานแล้วนะคะกินกับมาม่าอันนี้ก็มันเหลือจะเอามาผัดกับโหระพานะคะ
นี่แล้วก็จะใส่อันนี้ลงไปด้วยนะคะก็คือถั่วลันเตาที่เราเก็บวันนั้นนะคะตอนนี้เหี่ยวแล้วอันนี้นะคะมิวก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วนะคะนี่ก็จะใส่ลันเตาลงไปเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยโหระพาแค่นี้ก็เสร็จแล้วไม่ได้ปรุงอะไรมากทำไมนี้มันยาวจังเลยอะปิดไฟเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารเย็นของมิวนะคะมิวกินกับไข่เค็มเนาะก็จะกินคู่กับอันนี้ด้วยนี่ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา3 ทุ่มแล้วนะคะจะมาเตรียมอาหารให้มิก่านะคะไปทำงานพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะก็นี่เลยขนมปังแล้วก็มีง่วงนอนนี่นะคะก็เป็นอาหารไทยนะคะก็ซื้อมาในราคาประมาณ3 ยูโรก็คือแพ็คละ100 บาทนะคะนี่ก็เอาไปด้วยนะคะสรุปนะคะนี่ก็คืออาหารของมิกะพรุ่งนี้นะคะก็จะมีนี่เลยนะคะที่ซื้อมาเนาะแล้วก็มีขนมปังแล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะเขาเอาไปวันนี้นะแต่ไม่ได้กินเขาก็อยู่ที่ทำงานนะคะเดี๋ยวมิก็จะไปอาบน้ำแล้วเด้อตอนนี้เป็นเวลา3 ทุ่มนะคะดูข้างนอกยังสว่างอยู่เลยนะคะเห็นไหมสว่างมากนี่เหมือนตอนเช้าเลยเนาะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา4 ทุ่มครึ่งแล้วนะคะหนูจะมาทำกาแฟให้มิกาเนาะก็เตรียมไว้นะคะตอนเช้าตื่นมานะคะหนูก็จะมากดกาแฟให้นะประมาณ5:30ค่ะมิกาก็จะตื่นก็จะมาทำกาแฟให้หนูนะคะก็จะปิดคลิปไว้แค่นี้เลยแล้วกันเนาะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องหนูด้วยนะคะวันนี้ก็
พาเพื่อนๆมาทำ1วันทำอะไรบ้างตั้งแต่เช้านะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะในแต่ละวันก็จะประมาณนี้แหละวันปกติของเรานะคะตัวไฮเดอร์แมววางปูนเคยเคลียร์ทำไมเนาะคลิปวิดีโอทำไมนะคะไปแล้วนะจ้าเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่เนาะไปแล้วจ้ากู๊ดไนท์นะคะ